สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของดอกโลบิเบียอีกรหัสหนึ่งนะคะที่มุมเกษตรได้สะสมเอาไว้ที่สวนนะคะตัวนี้คือ MH01 นะคะรหัสของเขานะคะ M แล้วก็ H แล้วก็01นะคะตัวนี้เนาะเป็นไม้รหัสอีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรเคยเข้าใจผิดนะคะว่าเขาเป็นโลบิเบียบิดนะคะแต่เมื่อไปหาข้อมูลนะคะตัวนี้เขาจะมีกลีบดอกที่แตกต่างจากโลบิเบียบิดนะคะโลบิเบียบิดเนี่ยกลีบดอกเขาจะยาวกว่านะคะดอกเขาทรงดอกเขาจะใหญ่กว่าโลบิเบียตัวนี้นะคะแต่ว่าลายของเขาเนี่ยคล้ายกันมากนะคะเนาะตัวนี้เนี่ยดอกเขาจะค่อนข้างเล็กนะคะกลีบดอกเขาจะเรียงกันเหมือนดอกบัวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะลักษณะสีดอกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นในขณะนั้นนะคะจะสังเกตว่ารอบที่แล้วที่มุมเกษตรถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วก็เขียนเข้าใจผิดว่าเป็นโลบิเบียบิดเนี่ยดอกเขาจะเป็นสีชมพูทั้งดอกเลยนะคะเนาะแต่วันนี้เขาบาน2ดอกเขาก็ดอกไม่เหมือนกันนะคะฝั่งนี้เนี่ยสีเขาสีขาวจะเยอะนะคะจะสีชมพูแค่ที่ปลายกลีบเนาะแล้วถ้าใครตามคลิปของมุมเกษตรในเพจ Happy Home Cactus เมื่อวานที่มุมเกษตรผสมเกสรของต้นนี้ดอกนี้ไปเนี่ยก็คือเขาจะชมพูเหลือบๆแค่กลีบดอกนะคะเนาะก็ให้เพื่อนๆดูถ่ายให้เพื่อนๆดูเพื่อที่จะอวดความสวยงามของน้องนะคะแล้วก็เรามาพูดถึงในเรื่องของสีนะคะที่บางทีเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละดอกแต่ละต้นเขาจะมีสีที่ไม่นิ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีดอกแคคตัสที่บานอยู่ควรที่จะเก็บคือยังไงควรที่จะเก็บตัวอย่างดอกของเขาเอาไว้เพื่อที่จะเปรียบเทียบในรอบถัดไปนะคะว่าเขายังจะบานเหมือนกันไหมนะคะเนาะก็แคคตัสก็มีหลายๆตัวที่ดอกเขาบานไม่เหมือนกันนะคะบางตัวเนี่ยจะต่างกันแค่ที่สีนะคะแต่ว่าบางตัวก็ต่างกันที่ฟอร์มด้วยนะคะเนาะอย่างตัว L165 เนี่ยก็คือบางรอบเขาก็มาดอกปกตินะคะบางรอบเขาก็มาดอกเป็นดอกขนนกเป็นคล้ายๆชินอะไรประมาณเนี้ยค่ะเนาะส่วนพวกที่สีเขาคือสีฟอร์มสีของเขาแบบถ้าอากาศหนาวเขาจะเข้มถ้าอากาศร้อนเขาจะจืดอะไรเงี้ยก็เป็นปกตินะคะแต่พวกที่เป็นโลบิเวียที่แบบว่าสีดอกเขามาเขาเรียกว่าฟอร์มสีเขาแตกต่างกันนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือฟอร์มสีเขาจะแปลกแตกต่างไปจากแต่ละดอกเลยนะคะเนาะอย่างตัวนี้สีชมพูจะเยอะนะคะแบ่งครึ่งเลยสีชมพูครึ่งหนึ่งสีขาวครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าดอกนี้เนี่ยก็คือสีชมพูเกือบจะ 3% สีขาวเปอร์เซ็นต์เดียวอะไรประมาณนี้นะคะเนาะเขาก็มีความสวยงามของเขาแปลกแล้วก็แตกต่างไปในอีกเขาเรียกว่าอีกระดับหนึ่งนะคะเนาะก็ถ้าใครยังไม่มีก็หามาสะสมได้นะคะตัวนี้เนี่ยมุมเกษตรเคยทำจำนวนเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกไปหมดนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังทำจำนวนอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าต้นแม่ยังมีหน่ออยู่ไหมนะคะส่วนไม้กราฟเนี่ยก็เหลืออยู่แค่2ต้นนะคะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ที่สวนนะคะเนาะช่วงนี้ถ้าใครที่ผสมเกสรไปหลังจากที่เราผสมเกสรไป1วันนะคะเราควรที่จะเด็ดเขาเรียกว่าเด็ดกลีบดอกเขาทิ้งไปนะคะเมื่อคืนฝนตกนะวันนี้อากาศชื้นถ้าเราไม่เด็ดเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะเน่าแล้วก็จะลามไปที่ฝักนะคะผสมกับ PY1 นะส่วนวันนี้เนี่ยมุมเกษตรตั้งใจว่าจะเอาเขาไปผสมกับตัวอิชิโนมฮาร์เดสนะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนวันนี้มี L33 บานกับอิชิโนมฮาร์เดสนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าจะเอาไปผสมกับตัวไหนนะคะเนาะถ้าอยากได้ไส้ดำก็ผสมกับฮาร์เดสก็ได้นะคะเนาะหัวของเขานะคะหัวของเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะหนามเขาจะออกเป็นสีทองๆนะคะตุ่มดอกเขามาเยอะเลยนะตุ่มดอกเขามาเยอะเลยเราต้องลุ้นดูนะคะว่ารอบนี้เนี่ยปีนี้นะคะปีนี้เราจะมีโอกาสที่จะได้เห็นเขาบานเป็นช่อไหมนะคะสำหรับไม้รหัสตัวนี้นะเป็นอีกตัวที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะคะดอกนี้นะสังเกตนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะฝั่งนี้สีชมพูจะเยอะนะคะคือเกือบจะถึงคนกลีบของเขาเลยนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยชมพูก็จะไล่ขึ้นมาตรงกลางกลีบนะคะเนาะเขาสวยมากนะสีเขาเป็นสีชมพูแบบไม่ถึงกับบานเย็นนะคะสีชมพูหวานๆเข้มๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะสะสมได้นะคะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์แม่สีที่สวนนะคะเนาะอ่ะดอกนี้สีขาวนะสวยสวยสวยไปคนละแบบเลยนะคะเนาะ
คาตัสพวกนี้เนี่ยน่าสะสมน่าลุ้นนะคะเขาบานแต่ละรอบเขาจะสีไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครที่เลี้ยงเป็นเนี่ยก็จะมีดอกให้ดูเรื่อยๆนะคะเราต้องใส่ใจเราถึงจะได้เห็นดอกของเขานะคะสำคัญที่สุดก็คือแดดต้องเพียงพอนะคะช่วงแสงต้องยาวหน่อยสำหรับพวกโลบิเวียนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของมะลิหัดตัวนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ